بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ورزقنا فهما السلام عليكم ورحمة اللهวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ดีใจนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับที่มาพบกับพี่น้องนะครับในมัสยิดแห่งนี้แล้วก็ต้อนรับนะครับทุกคนทั้งพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็กำลังชมนะครับผ่านทางไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนที่จะนะครับทำการบรรยายนะครับในหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายก็อยากจะแนะนำก่อนนะครับแนะนำตัวเองก่อนเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสนะครับที่ได้มาพบปะพี่น้องในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มานะครับมาแทนอาจารย์ฮาชิมีนะครับซึ่งท่านติดภารกิจสำคัญอยู่นะครับก็ผมนะครับชื่อนายอาจารย์ยาซิรภูมิสุขนะครับเป็นอาจารย์ประจำนะครับอยู่ที่โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์นะครับก็ดีใจนะครับดีใจที่เห็นพี่น้องนะครับตั้งใจทั้งนะครับวัยรุ่นนะทุกคนวันนี้เห็นวัยรุ่นเพียบเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ก็นะครับในส่วนของหัวข้อในวันนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของการเตาบะห์นะการกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนะครับการเตาบะห์เนี่ยมันเป็นการสำนึกผิดนะครับของคนคนหนึ่งที่เขาได้ทำอะไรลงไปแล้วและเขารู้สึกสำนึกนะครับพร้อมกับการที่เขาพร้อมในการที่จะละทิ้งความผิดต่างๆเอาไว้นะครับและพร้อมในการที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆนะครับซึ่งพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองไปสู่สิ่งที่เป็นความดีงามเขาเรียกว่าการเตาบะห์นะครับการกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับการเตาบะห์จึงเป็นปัจจัยนะครับสำคัญที่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องมีติดตัวจำเป็นที่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องมีติดตัวในเรื่องของการเตาบะห์เพราะอะไรเพราะแน่นอนเหลือเกินว่านะครับไม่มีมนุษย์คนใดที่เขาไม่เคยทำผิดบาปไม่มีมนุษย์คนใดที่จะกล้าการันตีตัวเองว่าเขานั้นเป็นคนที่ไม่เคยทำความผิดหรือไม่มีคนใดที่เขาจะรอดพ้นการถูกชัยฏอนหลอกลวงทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นซัสบาบนะเป็นสาเหตุที่จะทำให้คนคนหนึ่งตกอยู่ในการที่เขานั้นทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าแปลกใจไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าอิบลีสนะอิบลีสรู้จักกันนะครับอิบลีสชัยฏอนหัวหน้าชัยฏอนมารร้ายมันเคยสัญญามันเคยบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันบอกว่าละอักอูดันนะละฮุมซิรอตอกัลมุสตะกีมแน่นอนเหลือเกินมันจะคอยขัดขวางคอยนั่งขวางเหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซึ่งทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในการที่เราต้องการที่จะมุ่งสู่หนทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮฺเราจะต้องเจออะไรเจอชัยฏอนคอยขัดขวางอยู่ตลอดเสมอไม่ว่าเราจะไปทำความดีไม่ว่าเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ขัดขวางทั้งในความคิดของเราทำไมบางครั้งเราต้องการที่จะละหมาดนะแต่มันเหมือนมีอะไรที่ฉุดรั้งเราอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งจนกระทั่งมันเลยออกไปนะครับหรือบางครั้งอยากที่จะบริจาคอะไรก็แล้วแต่ทำไมมันมีหัวใจที่อยากที่จะบอกชื่อเราไปสักหน่อยเผื่อคนไม่รู้จักอยากที่จะโอ้อวดในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกถึงนั่นคือการหลอกล่อ การล่อลวงของชัยฏอนมารร้ายนั่นเองซึ่งใครคือเป้าหมายที่ชัยฏอนต้องการที่จะหลอกล่อมากที่สุดใครคือชัยฏอนใครคือเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนที่ชัยฏอนต้องการหลอกล่อเขามากที่สุดถูกต้องครับผู้ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ยืนหยัดนะครับในบนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่เขาอยู่ในหนทางแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ชัยฏอนต้องการที่จะล่อลวงมากที่สุดแล้วคนอื่นแหละครับคนที่ทำชิริกคนที่ทำบิดอะห์คนที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นผู้ที่ทำนะครับซีนาคนที่เขาเสพยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายโดยตรงของชัยฏอนเพราะต่อให้บางครั้งชัยฏอนไม่ได้ทำการหลอกล่อหรือล่อลวงใดๆเขาก็จะตกอยู่ในการกระทำที่เขาเป็นผู้ละเมิดเนื่องจากความเคยชินของเขาเนื่องจากการที่เขานั้นพยายามทำความผิดบาปอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นบุคคลที่หมกมุ่นอยู่ในการกระทำความผิดไม่ใช่เป้าหมายของชัยฏอนที่ต้องการที่จะล่อลวงเขานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัลมุอ์มินูนขอโทษนะครับตัดไว้ในซูเราะห์อัลมุจาดะละฮ์อายะห์ที่19อัลลอฮ์บอกว่าอิสตะฮวะซะอะลัยฮิมุชชัยฏอนุฟะอันซาฮุมซิกรัลลอฮ์ชัยฏอนเนี่ยมันได้ครอบงำเขาไปหมดแล้วฟาอันซาฮุมซิกรัลลอฮ์แล้วมันก็ทำให้เขานั้นหลงลืมการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะตรวจสอบตัวเองนะครับพี่น้องว่าตอนนี้เราถูกชัยฏอนครอบงำแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าวันนี้เราทำความผิดแล้วเราก็บอกเราไม่มีความรู้สึกที่อยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวไม่มีความรู้สึกในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีความรู้สึกในการที่อยากจะวิงวอนรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไประวังว่าเรานั้นจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ชัยฏอนนั้นครอบงำเราไปแล้วกับบุคคลหนึ่งที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์เขาทำผิดเขาเตาบะห์เขารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิดและมีความเสียใจสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่บอกว่าเรายังไม่ถูกชัยฏอนครอบงำอย่างสมบูรณ์อัลลอฮ์บอกบุคคลที่ถูกชัยฏอนครอบงำอย่างสมบูรณ์นั้นเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอูลาอิกะฮิซบุชชัยฏอนบุคคลที่ถูกชัยฏอนหลอกล่อครอบงำจนหมดสิ้นเนี่ยพวกเขานั้นคือพรรคพวกฮิซบุแปลว่าพรรคพวกพลพรรคของชัยฏอนอาลาอินนะฮิซบะชัยฏอนิฮุมุลคอซิรูนจึงทราบเถิดว่าแท้ที่จริงพลพรรคพรรคพวกของชัยฏอนนั้นพวกเขานั้นคือผู้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นนี่คือจุดนะครับจุดที่จะบอกว่าเรานั้นนะครับเป็นผู้ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเรายังมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่แสดงว่าในหัวใจของเรานั้นยังไม่ถูกครอบงำจากชัยฏอนนะครับ100%อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้อีกอายะห์หนึ่งนะครับได้บอกว่าอินนัชชัยฏอนละกุมอาดูวุนชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกท่านฟัตตะคีซูฮูอาดูวะดังนั้นเจ้าจงทำให้ชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูด้วยหมายถึงอย่าไปเอาชัยฏอนมาเป็นพวกเราเวลาที่มันมาหลอกล่อเราเราก็ตามคอยในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนไปอันนั้นเขาเรียกว่าเอาชัยฏอนเป็นสหายอัลลอฮ์สั่งใช้บอกว่ามันเป็นศัตรูเราก็อย่าเอาชัยฏอนมารร้ายนั้นเป็นศัตรูมาเป็นเพื่อนพ้องของเราทำให้มันเป็นศัตรูกับเราด้วยกับการที่เราปฏิเสธสิ่งต่างๆที่มันได้เชิญชวนเรานะครับอินนามายะดะอูฮิซบะฮูลิยากูนุมินอัสฮาบิสซะอีดมันจะคอยดื้อดึงมันจะคอยเชิญชวนพรรคพวกของมันนั้นให้เป็นสหายแห่งไฟนรกหมายถึงมันจะคอยทำให้เขาคนนั้นเนี่ยตกอยู่ในหมู่ผู้ที่เป็นชาวนรกนั่นเองนะครับซึ่งการหลอกล่อของชัยฏอนพี่น้องครับมันมีวิธีการนะมันไม่ได้เข้ามาหาคนหนึ่งคนใดด้วยกับสุ่มสี่สุ่มห้ามันมีการวางระเบียบมีการวางรากฐานจะเข้าหาคนนี้ต้องทำยังไงมีการวางตั้งเตบขั้นตอนวิธีการ ประเมินถึงคนคนนั้นนะครับซึ่งในนะครับหนังสือของมาดาคิลุชชัยฏอนอัลซอลิฮีนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกถึงเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายของชัยฏอนที่มันจะมาหลอกล่อเหล่าบรรดาคนดีนะครับในเนี้ยนะครับมันมีคำพูดของท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมอันยาวซียะท่านบอกถึง6ประการนะครับ6ประการที่ชัยฏอนนั้นจะล่อลวงผู้ศรัทธานะ6ประการที่มันจะล่อลวงผู้ศรัทธาซึ่งอันดับแรกพี่น้องมันจะล่อลวงในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดหมายถึงบาปร้ายแรงที่สุดถ้ามันไม่สามารถที่จะทำให้บ่าวคนนั้นนะครับยอมรับหรือคล้อยตามในสิ่งที่เป็นบาปนั้นไปได้มันจะค่อยๆเชิญชวนในบาปที่มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือขั้นตอนของชัยฏอนที่มันจะคอยล่อลวงนะครับซึ่งประการแรกที่ชัยฏอนจะล่อลวงบรรดาผู้ศรัทธา1นะครับมันจะล่อลวงผู้ศรัทธาให้ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ประการแรกมันจะล่อลวงผู้ศรัทธาให้ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีริกคืออะไรครับถูกต้องนะครับคือการตั้งภาคีคือการที่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์เราทำการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เราทำการวิงวอนร้องขอต่ออัลลอฮ์เราทำการขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์และเอาสิ่งอื่นมาขอกับอัลลอฮ์เหมือนกับนะครับขอกับสิ่งนี้เหมือนกับที่ขอกับอัลลอฮ์เนี่ยแหละเขาเรียกว่าการเอามาเป็นหุ้นส่วนเอามาเป็นภาคีเขาเรียกว่าการทำชิริกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นต้นหมากรากไม้เป็นก้อนหินเป็นเจวิตเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเอามันมาเพื่อที่จะมาขอเหมือนกับที่เราขอต่ออัลลอฮ์นั่นเขาเรียกว่าการทำชิริกและสิ่งที่เราไปขอเขาเรียกว่าตอกูตคือสิ่งที่ชัยฏอนนั้นพยายามที่จะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเคารพภักดีสิ่งนั้นเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการที่เรามีความเชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่สามารถให้คุณให้โทษได้นั่นก็ถือว่าเป็นชิริกถ้าผมจะพูดนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะพบว่ามีความเชื่อหนึ่งที่เวลาเด็กเกิดมานะครับก็จะมีผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะอ่านกุรอานอะไรแล้วก็เป่าไปในเชือกนะแล้วก็เอาไปคล้องไว้ที่เอวเด็กแล้วก็บอกว่าอย่าถอดนะถ้าถอดไปถ้าตัดไปหรือถ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่สบายนะถ้าตัดไปถ้าออกไปเดี๋ยวจะก่อให้เกิดโรคเดี๋ยวจะเป็นอย่างงู้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ไปเชื่อว่าเชือกนั้นมันมีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษช่วยให้เด็กหายป่วยหรือรอดพ้นจากการที่เขาเจ็บป่วยได้นี่ก็เป็นชิริกหรือการที่นะบางคนพี่น้องเด็กเกิดมาใหม่นะเอารกเด็กเนี่ยไปทำไมไปฝังไว้ใต้บ้านนะมีความเชื่อนี่แหละนะครับอันตรายมีความเชื่อบอกว่าถ้าเด็กโตไปแล้วเด็กจะอยู่ติดบ้านเป็นเด็กที่ไม่ซนไม่ดื้อไม่ออกไปเที่ยวไปไหนไม่ไหนมาไหนนี่ก็เป็นความเชื่อที่อันตรายไปเชื่อว่าไอ้รกที่มันหลุดมากับเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดเด็กให้อยู่ในบ้านนั้นได้หรือบางคนพี่น้องคนท้องนะเอาเข็มกัดไปติดไว้เชื่อเพราะว่าใช่หรือบางคนมีความเชื่อบอกกันแท้งได้กัดเอาไว้กัดให้เด็กมันอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเอาไว้นะครับเป็นความเชื่อที่ไม่มีที่มาและเป็นความเชื่อที่เป็นอันตรายแม้กระทั่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในโซเชียลในสื่อโซเชียลปัจจุบันนะเวลาเราเล่นโซเชียลบางครั้งเราไปเจอข้อความพี่น้องคนเกิดวันอังคารจะมีนิสัยลักษณะแบบนี้ชอบอะไรแบบนี้คนที่ชอบสีแดงนะครับเป็นคนที่มีบุคลิกแบบนี้ชอบนะครับนี่เป็นสิ่งอันตรายที่เรานั้นจะต้องระวังนะครับเพราะสิ่งต่างๆที่เป็นชิริกพี่น้องครับมัน สามารถทำให้คนคนนั้นตกหรือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้ทำไมถึงสิ้นสภาพล่ะก็คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าที่สมควรที่จะถูกเคารพภักดีหรือถูกกราบไหว้อย่างแท้จริงเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแต่เรากลับเอาสิ่งอื่นมาเป็นเคียงคู่กับอัลลอฮ์แสดงว่าเราปฏิเสธในกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ของเราเวลาเราปฏิเสธในกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์มันก็เท่ากับเรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมจากการที่จะยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวโดยปริยายเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ชัยฏอนมารร้ายจะคอยยุยงให้ผู้มุมินผู้ศรัทธาทำการล่อลวงไปก็คือการทำชิริกนะครับประการที่สองนะครับข้อที่สองที่ชัยฏอนจะล่อลวงผู้ศรัทธาให้เขานั้นตกไปอยู่ในการทำความผิดนะแสดงว่าสิ่งแรกสมมติถ้าเขาทำไม่ผู้ศรัทธาทำไม่ได้แสดงว่าก็มีข้อสองนะข้อแรกร้ายแรงที่สุดข้อที่สองก็ร้ายแรงลองลงมานะครับอันที่สองคือการที่ชัยฏอนนั้นจะพยายามทำให้คนนั้นทำบิดอะห์บิดอะห์คืออะไรครับบิดอะห์คืออุตริกรรมทางศาสนาอะไรคำว่าอุตริกรรมนะครับคือการที่มันไม่เคยมีมาก่อนเลยในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาพยายามที่จะคิดค้นประดิษฐ์พฤติกรรมนะพิธีกรรมใหม่ขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีรากฐานหรือพิธีกรรมที่มันสอดแทรกอยู่ในอิบาดะห์เดิมเรียกว่าบิดอะห์ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างให้เข้าใจนะครับบางคนสร้างบ้านพี่น้องก็มีพิธีกรรมนะขึ้นบ้านขึ้นเสาเอกเสาโทนะครับไปรวบรวมไปรวมตัวกันตรงเสาแล้วก็ดุอาขอให้อัลลอฮ์ให้บ้านหลังนี้มีบารอกะฮ์ให้บ้านหลังนี้มีความจำเริญให้บ้านหลังนี้มีความสิริมงคลนี่เป็นบิดอะห์ที่เกิดขึ้นโดยที่มันไม่มีรูปแบบมาเลยหรือบิดอะห์ที่มันสอดแทรกอยู่ในพิธีกรรมเดิมอย่างเช่นเวลาเราหมดจากการถือศีลอดในวันอีดนะครับในวันอีดเล็กเนี่ยอีดิลฟิตรีเราจะต้องทำอะไรครับจ่ายซะกาตฟิตเราะห์นะจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ให้กับคนที่เขามีความยากจนหรือขัดสนแต่พิธีกรรมที่เป็นบิดอะห์ที่เคยเห็นกันผ่านมาเขาเรียกว่าพิธีกรรมลากข้าวสารนะนั่งล้อมวงกันผักกันไปผักกันมาผักกันไปผักกันมาผักกันไปผักกันมานี่แหละนะครับเป็นพิธีกรรมที่มันไม่มีหลักฐานไม่มีที่มานะครับจากกิตาบุลละและก็สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราทั้งหลายนะครับหะดีษบทหนึ่งที่ถูกรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านนบีบอกว่ามันอะห์ดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่เขานั้นประดิษฐ์ประดอยนะครับพิธีกรรมหนึ่งขึ้นใดนะพิธีกรรมหนึ่งนะครับพิธีกรรมใดขึ้นมาในศาสนาของเขานะฟีอัมรินาคือในศาสนาของเรานะในบางริวายะห์บอกฟีดีนีนาในศาสนาของเรานะครับมาไลซะมินฮูที่มันไม่เคยมีปรากฏรูปแบบหลักฐานอะไรเลยฟาฮูวะรัดดุนมันจะถูกตีกลับมันจะถูกทำให้เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แบบนี้นะใครที่ประดิษฐ์พิธีกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่มันไม่มีหลักฐานมันจะถูกโต้กลับแต่มันจะมีความงงนะครับในสังคมบ้านเราแล้วในเรื่องดุนยาเกี่ยวไหมนะครับเมื่อก่อนเราเคยขี่ม้านะสมัยท่านนบีขี่ม้าขี่อูฐนะสมัยนี้ทำไมมีอะไรมีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานมีรถยนต์เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้เนี่ยถูกไหมมันรวบรวมอยู่ไหมเมื่อก่อนพี่น้องเราส่งจดหมายด้วยกับโทรศัพท์โทรเลขด้วยกับซองเดี๋ยวนี้เราเปิดโทรศัพท์มีหลายแอปเลยนะมีทั้งไลน์มีทั้งเฟซมีทั้งอะไรก็แล้วแต่แบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายเรียกว่าบิดอะห์ไหมมันแปลว่าสิ่งใหม่ไหม เป็นไหมครับแบบนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นอุตริกรรมนะครับไม่ถือว่าเป็นบิดอะห์จำเอาไว้ว่าถ้าเรื่องไหนไม่เกี่ยวข้องกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เรื่องไหนไม่เกี่ยวข้องในเรื่องราวของศาสนาสามารถในการที่จะพัฒนาสามารถในการที่จะให้มันมีความก้าวหน้าไปได้เลยนะครับอย่างเช่นความรู้ทางการแพทย์นะเมื่อก่อนคนสมัยสัก 70-80 ปีที่แล้วออกลูกแบบไหนครับหมอตำแยนะเดี๋ยวนี้แบบไหนแล้วครับมีทั้งผ่านะมีทั้งคลอดเองนะเมื่อก่อนไม่สามารถที่จะรู้นะครับภายในเป็นยังไงได้เดี๋ยวนี้มีเครื่องสแกนมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันพัฒนาขึ้นมาจากความรู้ดั้งเดิมทั้งตัวยาที่มีประสิทธิภาพที่มันดีกว่าทั้งวัคซีนนะวัคซีนฉีดมากันยังครับ ผมก็ได้สองเข็มนะวัคซีนต่างๆอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มันพัฒนาขึ้นไปแบบนี้ไม่เรียกว่าบิดอะห์หรือในเรื่องของสถาปนิกนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่มันสามารถที่จะพัฒนาให้การสร้างนะครับมันแข็งแรงแล้วมันก็รวดเร็วกว่าเดิมแบบนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นบิดอะห์แต่บิดอะห์คือการที่นะครับประดิษฐ์เกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อเรื่องราวของศาสนาการปฏิบัติด้วยกับการที่ไม่มีรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจำเอาไว้ว่าในเรื่องราวของศาสนานะครับมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการตัดทอนไม่มีการถูกเพิ่มเติมใดๆก็แล้วแต่ลงในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นบทบัญญัติของอัลลอฮฺสมบูรณ์จำเอาไว้ว่ามันจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงตราบใดถึงวันกิยามะฮ์ก็จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคของท่านละหมาด5เวลายุคปัจจุบันนี้ก็ละหมาด5เวลาเดี๋ยวต่อไปหลังจากยุคของเราก็ละหมาด5เวลานะครับเหมือนกันตั้งแต่ที่ท่านนบีนะครับได้รับสารจากอัลลอฮ์และท่านนบีก็ได้ประกาศในสิ่งที่มันเป็นความครบถ้วนไปหมดแล้วนะครับซึ่งผมอยากจะยกนะครับในคำพูดนะครับของท่านอิหม่ามมาลิกนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้บอกว่ามานิกตะดะฟิลอิสลามีบิดะตันใครก็ตามที่เขานั้นได้ประดิษฐ์ประดอยอุตริกรรมในศาสนาขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างใดยารอฮาฮาซานาตันและก็มองว่าบิดะนั้นเป็นสิ่งที่ดีประดิษฐ์มันขึ้นมาแล้วก็ชมเชยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะฟะกอดะซะอะมะอันนะมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฆอนัรริซาละห์เขากำลังกล่าวอ้างว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรยศต่อสารที่ได้นำมาดังนั้นนะครับการที่เราไปทำบิดอะห์หรือในสิ่งต่างๆที่เป็นอุตริกรรมนั้นเรากำลังจะบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกความดีชี้แจงความชั่วบรรยายในเรื่องราวของลักษณะบทบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่หมดกันนั้นหรือท่านนบีกำลังปิดบังกำลังซ่อนเร้นความดีงามอะไรกันนั้นหรือเราถึงไปทำในสิ่งต่างๆที่มันไม่มีตัวบทหลักฐานออกมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความชั่วท่านนบีบอกหมดแล้วพี่น้องครับอะไรที่เป็นความชั่วอะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์อะไรที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกหมดแล้วนะครับในอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยืนยันว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วนะครับอัลลอฮฺบอกว่าอัลเยามาอักมัลตุลากุมดีนะกุมวันนี้ศาสนาของพวกท่านทั้งหลายหมายถึงศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วว่าอัตมัมตุอาไลกุมเนียมะตีและเราก็ได้ทำให้มันครบถ้วนกับพวกท่านด้วยความเมตตาของข้าวะรอดีตุลากุมุลอิสลามาดีนะและฉันพอใจหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพอใจในการที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์นะครับบิลอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮาก็เลยพูดนะครับเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอยู่ในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านได้บอกว่ากุลลูบิดอะตินดอลาละห์ทุกอุตริกรรมที่เกิดขึ้นมาในศาสนานั้นเป็นความหลงผิด ว่าอินรออาฮันนะสุฮาซานะตันแม้ว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามก็ตามนี่เป็นคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบุรุษท่านหนึ่งที่อยู่ในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องครับการที่เราจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีในศาสนาหรือไม่หรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีในศาสนาไม่ใช่เราว่านะเราว่าไม่ได้ว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดนะครับแต่สิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่ถูกต้องนะครับบรรดานักวิชาการได้บอกถึงสามเงื่อนไขที่เราจะจำแนกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมหรือสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับเขาบอกถึง3เงื่อนไขเงื่อนไขแรกเขาบอกว่าอัลอิคลาสจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อันที่สองมุกตะดอบิชชัรจะต้องมีเป็นสิ่งที่บทบัญญัตินั้นสั่งใช้บอกก่อนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเราถึงจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีอันที่สามมุตาบะบิรอซูลิลละการติดตามแนวทางสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนะครับสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะพิจารณาดูว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีไหมหรืออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสมมุติถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปได้ไหมการละหมาดแต่เราไม่มีข้อแรกเราไม่มีอิคลาสเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เราบริจาคเราไม่มีความอิคลาสเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ต้องการเพื่อที่ได้การยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่บอกว่าการบริจาคนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเพราะเขาไม่ได้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์หรือเขาบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์จริงๆในสิ่งที่เขาทำแต่สิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ได้ถูกสั่งใช้ด้วยกับศาสนาเราจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ครบในเรื่องของชูรูตสามเงื่อนไขที่ผมได้บอกมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเรานะในการที่เราจะพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่สองที่ชัยฏอนจะล่อลวงก็คือมันจะล่อลวงให้คนคนนั้นทำบิดะอะห์ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการที่3นะอันแรกชิริกใช่ไหมครับที่ชัยฏอนจะล่อลวงไปสู่มันอันที่2บิดอะห์อันที่3กะบาอิรบาปใหญ่ต่างๆนะครับมันจะพยายามให้คนคนนั้นพี่น้องทำการสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ให้คนคนนั้นทิ้งละหมาดบ้างให้คนคนนั้นกินทรัพย์สินเด็กกำพร้าบ้างให้คนคนนั้นทำซินาให้คนคนนั้นกินดอกเบี้ยตัดสัมพันธ์เครือญาติละเมิดสิทธิของผู้อื่นอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยมันจะพยายามในการที่จะให้คนคนนั้นตกอยู่ในการทำความผิดที่เป็นบาปใหญ่ในประการที่3แต่ถ้าหากว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้คนคนนั้นนะครับทำบาปใหญ่ได้ข้อที่4มันจะทำให้คนคนนั้นทำไมครับทำบาปเล็กๆน่ากลัวไหมครับบาปเล็กนะโอเคนะน่ากลัวนะครับบาปเล็กเนี่ยถึงแม้พี่น้องครับถึงแม้ว่ามันจะมีโทษอัตราไม่ร้ายแรงเหมือนกับบาปใหญ่แต่พี่น้องครับบาปเล็กต่างๆเหล่านั้นย่อมเกิดอันตรายนะครับถ้าหากว่าเราทำมันเป็นอยู่ประจำนะครับอย่างเช่นการใช้คำพูดที่มันรุนแรงคำพูดที่หยาบคายการหมดเวลาไปด้วยกับสิ่งที่มันไร้สาระต่างๆโดยที่ไม่ลำนึกถึงอัลลอฮ์เลยเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอันตรายที่จะสามารถทำให้ผู้ที่กระทำสิ่งนั้นเกิดความหายนะได้นะครับหะดีษบทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้พี่น้องครับรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับบอกว่าอิยากุมวะมุฮัรรอกาติซซุนูบิพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงระวังในเรื่องของบาปเล็กๆฟะอินนะฮุนนะยุจตะมิอะนะอะลัรรอจุลิฮัตตายุฮลิกนะฮูเพราะถ้าหากว่ามันไปรวบรวมนะครับอยู่บนคนหนึ่งคนใดแล้วนะรวบรวมในมันเยอะมากนะครับรวบรวมไปแล้วมันก็สามารถที่จะทำให้คนคนนั้นเกิดความหายนะได้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนกับเรานะครับในเรื่องราวของบาปเล็กต่างๆนะครับข้อที่5นะครับพี่น้องครับข้อที่5ก็คือถ้ามันไม่สามารถที่จะให้ทำบาปเล็กได้มันจะให้คนคนนั้นทำสิ่งที่เป็นมุบาห์ สิ่งที่เป็นมุบาฮ์คือสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ได้รับผลบุญอะไรหรือละทิ้งก็ไม่ได้รับโทษอะไรเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำอย่างเช่นในเรื่องของการกินดอบนะดอบก็คือเป็นตัวแย้ทะเลทรายนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่กินนะครับแต่ท่านนบีไม่ได้ห้ามให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์กินสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นมุบาฮ์สิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้แต่ไม่ได้รับผลบุญหรือละทิ้งไปก็ไม่ได้เกิดโทษอะไรนะครับและประการสุดท้ายนะครับมันจะล่อลวงให้คนๆนั้นทำสิ่งที่ประเสริฐน้อยกว่าหมดและทำชีริกก็ล่อลวงเขาไม่ได้ทำความผิดบาปเล็กบาปใหญ่คนนี้เขาก็ไม่ทำเลยนะครับคนเป็นคนที่แข็งนะในเรื่องของการทำความดีสุดท้ายมันก็จะล่อลวงคนนั้นแหละครับพี่น้องให้เลือกระหว่างสิ่งที่เป็นความดีความประเสริฐน้อยกว่านะครับแล้วก็ให้ทำความประเสริฐน้อยกว่าแล้วก็ละทิ้งสิ่งที่เป็นความประเสริฐมากกว่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นกลลวงที่ท่านนะครับเชคได้บอกเอาไว้นั่นเองนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมันมีบทบัญญัติหนึ่งในอิสลามนะครับที่เป็นเสมือนของขวัญนะครับเป็นเหมือนกับความหวังของคนที่เขานั้นเคยผิดพลาดมานะครับบทบัญญัตินั้นก็คือบทบัญญัติของการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ากุลลูอิบนีอาดัมคัตตออุนลูกหลานของท่านนบีของท่านนบีอาดัมทั้งหมดเป็นคนที่เคยทำผิดทั้งหมดเลยกุลลูตัวนี้คือทั้งหมดวะคอยรุลคัตตออินัตตาวาบูนแต่คนที่ทำความผิดที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขาหมายถึงในหมู่ของลูกหลานท่านนบีอาดัมคือผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับการทำความผิดต่างๆจึงเป็นเรื่องที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่การกลับตัวพี่น้องครับมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่จะทำให้คนหนึ่งเปลี่ยนสภาพตัวเองจากคนที่เคยทำความผิดต่ออัลลอฮ์จากคนที่เคยฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ไปสู่คนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไปสู่คนที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ด้วยกับการเตาบะห์นี่แหละด้วยกับการกลับเนื้อกลับตัวนี่แหละครับซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นมะซูมรู้จักมะซูมไหมครับเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงรักษาจากความผิดบาปนะครับอัลลอฮ์ทรงปกป้องท่านนบีให้พ้นจากความผิดบาปนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็แล้วเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ถึงแม้ว่าอัลลอฮ์ปกป้องท่านนบีแล้วนะแต่ท่านนบีก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์วันหนึ่ง100 ครั้งพี่น้อง100 ครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอต่ออัลลอฮ์ที่จะให้อัลลอฮ์นั้นทรงอภัยโทษกับท่านนบีทั้งๆที่ท่านนบีเป็นผู้ที่ถูกปกป้องจากการทำความผิดแล้วเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อที่จะได้ให้เป็นแบบอย่างกับอุมมะของท่านเป็นแนวทางของท่านนะครับซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับถูกรายงานโดยท่านอิบนุยัสซาดอัลมุซานีนะครับบอกว่าท่านนบีนั้นได้กล่าวนะครับบอกว่ายาอัยยูฮันนัสตูบูอิลัลลอฮ์โอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยจงกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์ฟาอินนีอาตูบูฟิลเยามีอิไลฮิมีอาตามัดรอ1 วันฉันเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์1 วันเนี่ย100 ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างที่เป็นแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสุนนะหนึ่งที่เรานั้นจะต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดต่างๆที่เรานั้นได้ทำเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นห้ามให้ผู้ศรัทธาหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ห้ามให้ผู้ศรัทธาหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับหมดหวังในสิ่งที่จะเป็นการกลับเนื้อกลับตัวนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็ทรงให้กำลังใจกับผู้ที่จะกลับเนื้อกลับตัวบอกว่าพระองค์นั้นจะทรงอภัยโทษในความผิดบาปต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งนะครับในอายะหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะฮ์อัซซุมัรอายะที่53 อัลลอฮ์ตัดนะครับบอกกับเราทั้งหลายว่ายากุลยาอิบาดิยัลลาซีนะอัสรอฟูอาลาอัลฟุซิฮิมลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาห์อัลลอฮ์บอกมูฮัมหมัดเอ๋ยเจ้าจงไปบอกกับกลุ่มชนหนึ่งที่ซึ่งพวกเขานั้นอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองเป็นกลุ่มชนที่ละเมิดเป็นกลุ่มชนที่ทำความผิดบาปอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดไปบอกกับกลุ่มชนเหล่านี้และอัลลอฮ์ก็ยังใช้คำว่ายาอิบาดียังมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งที่เขาทำบาปต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ก็ยังบอกว่าเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทำอะไรครับลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาห์ไปบอกทีมูฮัมมัดบ่าวของฉันที่กำลังทำความชั่วที่กำลังละเมิดที่กำลังอาธรรมต่อตัวของเขาเองไปบอกกับพวกเขานะอย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยักฟิรุซซูนูบะจามีอาเพราะพระองค์จะทรงอภัยโทษในความผิดบาปของเขาทั้งหมดอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมและพระองค์นั้นก็จะทรงพระองค์นั้นคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาดังนั้นนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมอยากจะยกนะเรื่องราวชายสองคนนะครับเป็นสภาพชายสองคนที่ถูกบันทึกไว้ในหะดีษนะครับที่ท่านนบีได้เล่านะครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราที่เขานั้นมีเป็นผู้ที่ทำความผิดอย่างมากแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตพี่น้องครับเขากลัวอัลลอฮ์เขาสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์เขากลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์และเขาก็ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์นะครับเป็นสองเรื่องที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เพื่อเป็นข้อเตือนใจนะครับให้กับเราทั้งหลายด้วยและลองดูซิว่าบาปของเขากับบาปของเราเนี่ยของใครมันจะเยอะกว่ากันและถ้าของเขาอัลลอฮฺสุบะตาลาทรงให้อภัยได้แล้วบาปของเราทำไมพระองค์จะทรงให้อภัยไม่ได้นะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือเป็นหะดีษบทหนึ่งที่ถูกรายงานโดยท่านอบูซะอีดอัลคุดรีนะครับเป็นเรื่องราวของนักฆ่าร้อยศพน่าจะได้เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วแหละนะครับเพราะว่าเหล่าบรรดาคณาจารย์ก็น่าจะเคยพูดเอาไว้นักฆ่าร้อยศพนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกนะครับบอกว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ในยุคก่อนท่านหมายถึงอยู่ในยุคยาฮิลียะเป็นชายที่เขาเนี่ยฆ่าชีวิตฆ่าคนมาแล้ว99ศพหลังจากนั้นเนี่ยเขาเกิดความสิ่งที่อยากที่จะปรับปรุงอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเลยแสวงหานะครับเดินไปบนหน้าแผ่นดินเพื่อที่จะแสวงหาทางออกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับตัวได้ไหมแล้วก็ไปเจอกับคนคนหนึ่งนะครับเป็นรอฮิบแปลว่านักปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้หมายถึงเป็นคนที่ทำความดีปกตินะครับเป็นคนที่ทำความดีแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรไปถามกับคนนี้นะครับไปบอกกับเขาว่าอินนีกอตันตุติสอาตาวติสอีในนับซันฟาฮัลลีมินเตาบตินฉันเนี่ยฆ่าคนมาแล้ว99คนฉันสามารถที่จะเตาบะฉันสามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมนะครับรอฮิบคนนี้นะเขาไม่มีความรู้เขาก็เลยบอกว่าละไม่ได้ท่านไม่สามารถที่จะกลับตัวได้หรอกท่านฆ่ามาแล้วตั้ง99คนท่านจะเป็นคนดีได้ยังไงจะอยู่ดีๆมาแล้วก็จะมาเป็นคนดีได้ยังไงแล้วคนที่เขาได้ถูกฆ่าไปแล้วล่ะท่านไม่ได้หรอกสุดท้ายชายคนนี้ก็ฆ่าคนนี้ไปอีก1คนครบ100พอดีด้วยกับความที่เขานะครับในสิ่งที่เขาอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเขาฆ่าคนนี้ไปและหลังจากนั้นเขาก็สำนึกผิดแล้วก็ตะเวนหาอีกหาทางออกให้ตัวเองพี่น้องจนกระทั่งไปพบกับอาลิมแปลว่าผู้รู้ผู้ที่เขามีความรู้นะรอฮิบคือผู้ที่ทำความดีแต่เขาไม่มีความรู้คนที่สองที่คนนี้ไปพบกับอาลิมเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับก็ถามคำถามเดียวกันนี่แหละฉันเนี่ยฆ่าคนมามากแล้วฉันสามารถที่จะเป็นผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวได้ไหมนะครับอาลิมคนนี้บอกว่าได้สามารถที่จะทำได้มันจะมีอะไรไปขวางกั้นระหว่างท่านกับการเตาบะล่ะแน่นอนเหลือเกินมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับแต่ว่าคนนี้นะอาลิมคนนี้บอกว่าท่านจงอพยพ นะจงย้ายถิ่นฐานจากบ้านเมืองที่มันไม่ดีของท่านเนี่ยไปสู่บ้านเมืองที่มันดีกว่าซึ่งในแผ่นดินนั้นเนี่ยนะครับเป็นแผ่นดินที่ยะบูดูนัลลอฮ์นะเป็นบุคคลที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเขาลำลึกถึงอัลลอฮ์เขาเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ฟะบูดิลละฮะมาอาหุมเจ้าก็จงไปเคารพภักดีอัลลอฮ์พร้อมกับพวกเขานะณแผ่นดินแห่งนั้นด้วยแต่พี่น้องครับคนนี้เดินทางออกจากบ้านเมืองของเขาหมู่บ้านของเขาไปได้ครึ่งทางพี่น้องเสียชีวิตชายคนนี้เสียชีวิตพี่น้องหลังจากนั้นมลาอิกะห์สองท่านลงมามีมลาอิกะตุรเราะห์มะห์กับมลาอิกะตุลอาซาบนะมลาอิกะห์ที่จะนำดวงวิญญาณเขาไปในสิ่งที่เป็นความเมตตาสิ่งที่ดีกับเอาดวงวิญญาณเขานะครับไปลงโทษมลาอิกะห์ทั้งสองเกิดการทะเลาะกันนะมลาอิกะตุรเราะห์มะห์บอกกับเขาว่าอินนะฮูจาอะตาอิบัลมุกบิลันบิกอลบิฮิอิลัลลอฮ์คนนี้เขากลับเนื้อกลับตัวแล้วเขาอยู่ในสภาพผู้ที่สำนึกผิดแล้วก็หัวใจของเขานั้นมุ่งตรงสู่อัลเลาะห์แล้วแต่มลาอิกะห์อาซาบมลาอิกะห์แห่งการลงโทษแย้งเขาบอกว่าอินนะฮูลัมยะมันคอยรอนกัดแต่เขาคนนี้ไม่เคยทำความดีเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวเขายังไม่ทำความดีเลยเพราะว่าเขาออกมาจากพื้นที่ของเขาแล้วเขาก็เสียชีวิตลงนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งพี่น้องครับมลาอิกะห์อีกท่านหนึ่งมาเพื่อที่จะทำการชี้ขาดข้อพิพาทนี้แล้วก็ทำการวัดระยะทางว่าเขานั้นอยู่ใกล้กับเมืองไหนมากที่สุดนะเขาอยู่ใกล้กับเมืองที่เขาจากมาหรือเขาอยู่ใกล้กับเมืองที่เขาจะกำลังไปถึงผลสุดท้ายพี่น้องครับในตัวบทหะดีษได้บอกว่าอักรอบะบิชิบบรินเขาคนนั้นอยู่ใกล้กับเมืองที่เขาจะไปหาในสิ่งที่เป็นความดีงามเพียงแค่ก้าวเดียวเพียงแค่คืบเดียวนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้อภัยโทษกับเขาถึงแม้เขาไม่มีโอกาสได้ทำความดีแต่เขาลำลึกแล้วก็เตาบะด้วยกับหัวใจที่แท้จริงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องพี่น้องครับชายคนหนึ่งเป็นหะดีษที่ถูกนะครับบันทึกโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเป็นชายคนหนึ่งที่เขาสั่งเสียลูกของเขาว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยให้เผาร่างเขาให้บดกระดูกของเขาแล้วก็เอาไปปิวเอาไปลอยไว้ในอากาศนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่ากับเราทั้งหลายนะครับบอกว่ากานารอยูลุนยัสริฟูอาลานับซีฮีมีชายคนหนึ่งที่เขานั้นกระทำความผิดบาปต่อตัวเองทำความชั่วนั่นแหละทำกับตัวเองอย่างมากมายลัมมาฮะดารอฮุลเมาตุกอลาลิบานีฮีและเวลาที่ความตายใกล้จะมาถึงเขานะคิดได้แล้วความตายจะมาถึงเขาแล้วเขาสั่งเสียกับลูกของเขาว่าอิซามิตตุฟาอะฮริกูนีหากฉันตายไปเนี่ยเอาฉันไปเผานะซุมมัตฮานูนีหลังจากนั้นเอาไปบดนะซุมมาซัดรูนีฟิดเรียแล้วก็เอาไอสิ่งที่ท่านบดเนี่ยไปลอยไปปิวเอาไว้นะครับไว้ในอากาศนะทำไมพี่น้องเขาบอกว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์หากแม้นพระองค์ทรงประสงค์ให้ฉันนั้นประสงค์ต่อฉันที่จะพระองค์จะรวบรวมฉันใหม่ครั้งหนึ่งแน่นอนฉันจะถูกลงโทษซึ่งการลงโทษที่ไม่มีผู้ใดเคยได้รับมาก่อนเขากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพยายามในการที่จะหาวิธีทางออกในการที่ไม่อยากที่จะถูกรับโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสกับแผ่นดินบอกว่าอิจมาอีมาฟีกะจงรวบรวมในสิ่งที่มันอยู่ในเจ้าเนี่ยออกมาแน่นอนเหลือเกินถึงแม้ท่านเขาจะบดให้มันละเอียดยังไงก็ตามมันก็จะต้องตกสู่ผืนดินอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ก็บอกให้แผ่นดินเนี่ยรวบรวมสิ่งที่เป็นของเขาเนี่ยออกมาฟาฟาอัลลัตและแผ่นดินก็รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ฟาอิดะฮัวกออิมุนหลังจากนั้นเมื่อเขายืนอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงตรัสกระถามกับเขาว่ามาฮามาละกะอาลามาซอนะตะที่ท่านทำไปเนี่ยสั่งใช้ลูกแบบนี้เนี่ยนะครับให้เผาให้บดให้ ให้เอาไปลอยในอากาศเนี่ยเพื่ออะไรเจ้าทำเพื่ออะไรถามกับชายคนนี้เจ้าทำเพื่ออะไรพี่น้องครับชายคนนี้ตอบก่อนเราว่าไงก็เลยยะรบโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันขอชี้ตูกะฉันกลัวพระองค์ที่ฉันทำแบบนี้เนี่ยฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันเลยพยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะไม่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์แต่แน่นอนนะครับอำนาจของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงสามารถในการที่จะกระทำในทุกๆสิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหะดีษบทนี้บ่งถึงอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์นั้นจะให้อภัยโทษใครอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษใครอัลลอฮ์จะเมตตาต่อใครสิ่งนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นสิ่งนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ที่พระองค์จะให้กับใครก็ได้ในสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วของเขาพระองค์จะให้อภัยโทษกับใครถึงแม้มันจะมากมายแค่ไหนอัลลอฮ์ก็สามารถที่จะให้อภัยโทษคนคนนั้นได้นะครับและมีอีกในส่วนของนะครับการมีชายคนหนึ่งนะครับมาถามชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับมาถามกับเชคบอกว่าอินนีอัซนิบฉันเนี่ยทำบาปมาเชคก็บอกว่าตุบไปกับเนื้อกับตัวซะทำผิดใช่ไหมไปกับเนื้อกับตัวซุมมาอูดและหลังจากนั้นเขาก็ทำความผิดอีกเชคก็บอกว่าตุบจงไปกับเนื้อกับตัวซะซุมมาอูดแล้วเขาก็ไปทำความผิดอีกพี่น้องทำผิดแล้วกับเนื้อกับตัวทำผิดแล้วกับเนื้อกับตัวทำผิดแล้วกับเนื้อกับตัวชายคนนี้ถามเชคว่าอิลามาตาฉันต้องทำถึงขนาดไหนจะต้องทำอีกถึงเมื่อไหร่ในการที่จะขออภัยโทษต่อเราจะทำอีกเมื่อไหร่เชคบอกว่าอิลาอันนะตุฮซินะชัยฏอนท่านจงกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์จนกว่าชัยฏอนนั้นจะเสียใจวันนี้ชัยฏอนมันดีใจที่ท่านเนี่ยทำความชั่วที่ท่านเนี่ยละเมิดต่ออัลลอฮ์ที่ท่านนั้นฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เชคบอกว่าจงกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์จนกว่าชัยฏอนนั้นจะเสียใจแสดงว่าเสียใจที่มันล้มเหลวในการที่จะล่อลวงพวกเราเสียใจที่เรานั้นไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เสียใจที่เราชนะมันได้และเราก็ชนะใจตัวของเราเองได้นี่เป็นสิ่งที่เชคได้บอกกับชายคนนี้ว่าจะต้องกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์ถึงเมื่อไหร่จนกว่าที่ชัยฏอนนั้นจะเสียใจนะครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของคนคนหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นจากสถานะคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์คนที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ให้กลายเป็นผู้ที่ยอมรับเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะจากผู้ที่อาจจะตกเป็นชาวนรกให้กลายเป็นผู้ที่เป็นชาวสวรรค์ได้ก็เนื่องจากการเตาบะกับเนื้อกับตัวไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับที่เป็นหะดีษกุดซีเป็นหะดีษที่อัลลอฮ์ทรงตรัสกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแต่ว่าไม่ใช่กุรอานนะครับเป็นประเภทหนึ่งของหะดีษนะครับซึ่งในหะดีษบทนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสกับท่านนบีบอกว่ายาอิบนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยเราบะละกัซซุนูบุกะอานานัสสะมาอิหากแม้นความผิดบาปของท่านเนี่ยมันสูงเท่าชั้นฟ้าก็ตามซุมมัสตัฆฟัรตานีแต่ท่านน่ะมาขออภัยโทษต่อฉันกอฟัรตุละกะฉันก็จะอภัยโทษให้กับท่านเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งที่เราจะถูกนะครับอยากที่จะได้การอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ประเด็นแรกคือการที่เรานั้นจะต้องขอความผิดบาปไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆและหายไปนะครับมันจะต้องอาศัยการร้องขออาศัยการวิงวอนอาศัยการสำนึกผิดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความจริงใจด้วยกับความอิคลาสนะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกอีกว่ายาอิบนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยเราบะละกัซซุนูบะกะเราอาตัยตานีบิกุรอบิลอัรฎิคอฏอยาหากท่านมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่ความผิดของท่านเนี่ยมันเต็มพื้นพิภพไปหมดเลยหมายความว่ามาในสภาพที่บาปเต็มเปี่ยมมาเลย ละตุชริกูบีชัยอันแต่ท่านมาในวันนั้นท่านมาในสภาพที่ท่านไม่ได้ทำชิริกต่ออัลลอฮ์มาทำในเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่บาปของท่านเนี่ยมันเต็มพิภพไปหมดอัลลอฮ์บอกว่าละอาไตตุกะบิกรอบิฮามักฟิรอฉันก็จะอภัยโทษเช่นการอภัยโทษเท่าพิภพนี้เช่นกันนี่เป็นสิ่งที่บอกยืนยันนะครับในการที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเราอย่าไปมองในเรื่องของเดี๋ยวเราค่อยกลับเนื้อกลับตัวก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยพรุ่งนี้ก็ได้อย่ามองเป็นเรื่องไกลตัวนะครับอย่ามองเป็นเรื่องไกลตัวอายุเรายังน้อยนะครับสุขภาพเราแข็งแรงดีอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับไม่เคยการันตีใครเลยนะตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไออายุน้อยไอร่างกายฉันแข็งแรงอยู่เนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าเรานั้นจะมีโอกาสอีกนานหรือความตายของนั้นมันยังไม่เข้ามาหาเรากี่มากน้อยแล้วครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับที่เขาเสียชีวิตไปในสภาพที่แข็งแรงเนี่ยตายไปในสภาพที่เฉียบพลันอย่าลืมนะครับว่าเมื่อความตายมาถึงเราไม่สามารถที่จะประวิงเวลาไม่ว่าจะให้มันเร็วขึ้นสักวินาทีหนึ่งหรือทำให้มันช้าลงสักวินาทีหนึ่งเราไม่มีอำนาจที่จะทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกกับเราถึงสภาพผู้ที่คิดช้าไปหมดเวลาแล้วเพิ่งคิดได้หมดเวลาแล้วเพิ่งจะมาสำนึกว่าเวลามันมีค่านะเวลานั้นมันมีสิ่งที่เป็นของขวัญจากอัลลอฮ์นะในการที่จะให้เรานั้นกลับตัวเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้ในสุเราะห์มุอ์มินูนพี่น้องอายะห์ที่99ฮัตตาอิซาจาอะอะฮะดะฮุมุลเมาตุกอละร็อบบิรญิอูนและเมื่อความตายนั้นได้มาหายังพวกเขาก็จะกล่าวว่ากอละร็อบบิรญิอูนโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันโปรดให้ฉันเนี่ยกลับไปอีกครั้งหนึ่งได้ไหมกลับไปทำอะไรพี่น้องละอัลลีอะมะลูซอลิฮันฟีมาตะรักตุเพื่อข้าพระองค์นั้นจะได้กระทำความดีงามในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ทิ้งมันเอาไว้อยู่มา30ปี40ปี50ปีไม่เคยที่จะมีความรู้สึกอยากที่จะทำความดีแต่เวลาเมื่อความตายอยู่ต่อหน้ากอละร็อบบิรญิอูนอัลลอฮ์ให้ฉันกลับไปเถอะอัลลอฮ์ให้ฉันกลับไปเถอะไปทำอะไรละอัลลีอะมะลูซอลิฮันไปทำความดีฟีมาตะรักตุในสิ่งที่ฉันได้ทิ้งมันเอาไว้เมื่อ30ปี40ปีที่แล้วฉันอยากจะกลับไปทำความดีแล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกัลลาเปล่าเลยอินนาฮากาลิมาตุนฮุวะกออิลูฮามันเป็นเพียงคำถ้อยคำที่เขากล่าวมานั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้วามิววารออิหิมบารซาคุนอีลายามิยุบาซุนและเบื้องหน้าของเขานั้นมันก็มีที่กั้นมีโลกอาลัมบารซักที่จะกั้นเขาเอาไว้จนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับตอนนี้เรายังมีเวลาตอนนี้เรายังมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราประตูเตาบะพี่น้องครับมันยังเปิดอยู่นะประตูเตาบะมันยังเปิดอยู่ถ้าหากว่าวิญญาณยังไม่ถึงคอนะครับยังไม่ถึงคอหรือดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกประตูเตาบะยังเปิดรับเราอยู่เสมอนะครับประตูเตาบะยังเปิดรับเราอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเรายังมีโอกาสนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นความผิดนะเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าของเรานะครับให้เป็นซอลิฮีนให้เป็นผู้ที่กระทำความดีนะครับด้วยกับการที่มีเงื่อนไขนะเตาบะมันก็มีเงื่อนไขการละหมาดมีเงื่อนไขเตาบะก็มีการมีเงื่อนไขเหมือนกันเราจะรู้ว่าเตาบะของเรานั้นถูกตอบรับมันก็มีเงื่อนไขที่เรานั้นจะต้องทำเหมือนกันนะครับซึ่งประการแรกของเงื่อนไขของการทำความของการสำนึกผิดก็คือ 1. สำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับเงื่อนไขแรกคือสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงร้องไห้กับความผิด ที่เขาได้ทำไปสำนึกผิดด้วยกับหัวใจของเขาร้องไห้กับสิ่งที่เขาได้ทำไปเสียน้ำตากับสิ่งที่เขานั้นพลาดพลั้งไปนะครับอันที่สองพี่น้องครับสำนึกผิดแล้วร้องไห้แล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่ว่าสำนึกผิดแล้วแล้วก็ไม่ได้ขออภัยโทษนะครับเงื่อนไขที่สองของมันคือการที่เราจะต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันที่สามเลิกจากความผิดนั้นเลิกจากสิ่งที่ทำอยู่นั้นตั้งใจว่าเราจะไม่กลับไปทำอีกแล้วในสิ่งต่างๆที่เป็นความผิดที่เราได้กระทำมาเราทิ้งมันอย่างจริงใจนะครับอินชาอัลลอฮ์การเตาบะห์ของเราจะถูกตอบรับนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับอยากจะฝากพี่น้องถึงคำพูดหนึ่งนะครับของตาบีอีนท่านหนึ่งที่ชื่อว่าบิลาลบินซะอ์ด รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้บอกกับเราว่าละตันซุรอิลาซิกอริซัมบิท่านอย่าได้มองไปเลยว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นความผิดเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกความผิดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นความผิดแค่นิดเดียวเองวะลากินตันซุรมัลอาซอยตะแต่ท่านจงคิดจงพิจารณาอยู่ว่าท่านกำลังจะฝ่าฝืนใครอย่าไปมองว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นเป็นความผิดเล็กน้อยแต่เรานั้นจะต้องพิจารณานะครับว่าเรากำลังจะฝ่าฝืนใครอยู่ถึงแม้ว่าเป็นความผิดเล็กน้อยแต่เรากำลังจะฝ่าฝืนใครอยู่เรากำลังฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่เรากำลังฝ่าฝืนผู้ที่ให้ชีวิตเราอยู่เรากำลังฝ่าฝืนผู้ที่ให้ริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆคอยดูแลคอยรักษาเราอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับจงทำการงานที่ดีในวันนี้เพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะมีชีวิตที่แท้จริงในวันข้างหน้าทำการงานที่ดีในวันนี้เพื่อที่จะมีชีวิตที่แท้จริงในวันข้างหน้านะครับดังที่มลาอิกะฮ์ได้กล่าวกับชาวสวรรค์นะครับอยู่หน้าประตูสวรรค์แล้วก็กล่าวกับชาวสวรรค์ซาลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมมลาอิกะฮ์กล่าวกับชาวสวรรค์บอกว่าซาลามุนอะลัยกุมขอความสันติสุขจงประสบกับท่านบีมาซอบัตตุมในสิ่งที่พวกท่านนั้นได้เคยอดทนมาอยู่ในโลกดุนยานะครับอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบอดทนในเรื่องของการถูกซอเลมอดทนในเรื่องของคำพูดของคนอดทนในสิ่งต่างๆและเราพยายามในการที่จะอยู่บนแนวทางของอัลลอฮ์อยู่ในความดีงามอยู่ในการเชื่อฟังอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเรานั้นจะเจออะไรก็แล้วแต่เราอดทนมลาอิกะฮ์ที่อยู่หน้าประตูสวรรค์จะบอกว่าซาลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมขอความสันติในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เคยอดทนมาฟะเนียมาอุกบัดดาดและดีเสียนี่กะไรบั้นปลายอันพำนักนี้หมายถึงบั้นปลายสุดท้ายที่เขานั้นจะได้พำนักอยู่ในสองสวรรค์นี้มันเป็นอะไรที่ดียิ่งเหลือเกินนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่อยู่ร่วมรับฟังนะครับในมัสยิดแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่ร่วมรับชมนะครับผ่านทางไลฟ์สดนะครับในขณะนี้แล้วก็หวังนะครับผมหวังว่าในช่วงเวลาที่ผมพูดคุยเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์นะจะเป็นข้อเตือนใจทั้งตัวผมเองนะครับแล้วก็ทั้งพี่น้องทั้งหลายด้วยนะครับก็ขอดุอานะครับพี่น้องครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้ยืนหยัดมั่นคงอยู่บนแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดมั่นคงอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺนะครับอยู่บนความดีงามอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกิตาบุลลอฮฺแล้วก็สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อยากให้เราทั้งหลายนั้นได้ขอดุอานะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงช่วยเหลือบรรดาผู้ที่เป็นพี่น้องของเรานะครับที่ถูกอาธรรมทั้งในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับหรือในแผ่นดินทุกๆที่นะครับที่ถูกซอเลมจากอาดะศัตรูนะครับให้เขาทั้งหลายนั้นได้เป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักษาและก็ช่วยเหลือแล้วก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรวบรวมนะครับเราทุกคนเอาไว้ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็สำหรับผมนะครับก็ขอจากลาพี่น้องนะครับที่เคารพรักทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์มีโอกาสครั้งหน้าครั้งไหนนะครับคงจะได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากลา พี่น้องเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์